สำหรับพญานาคเนี่ยเนาะพญานาคเนี่ยอาตมาก็มีความเชื่อเด้ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนอาตมาจะมีความเชื่อมากเลยหลายครั้งหลายหนอย่างเช่นปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชเนี่ยวัดสว่างธรรมดาสำนักสงฆ์อมภัยวันเนี่ยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนะเข้าใจไหมอาตมาจะสร้างซุ้มประตูโขงพญานาคราชว่างั้นวาดิปันพญานาคเป็นรูปพญานาคธรรมดาคือปั้นสวยงามมือตือให้เพิ่นเฝ้านาวัดให้ความรู้สึกวางกันนะครับแล้วก็ได้ทำพิธีบวงสรวงพอทำพิธีบวงสรวงไม่นานพญานาคมาเข้าฝันอันนี้เป็นความฝันเฉยๆเด้อครับอาตมาไม่ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ไม่ได้มีลิ้นมีเดชเนี่ยฟังให้ดีใครฟังขอให้มีโชคมีลาภปู่ท่านเมตตานะครับให้ปู่ย่าไปเข้าฝันอาตมาฝันว่าแม่ขาวมาหาที่กุฏิมาถึงแล้วก็มากราบแล้วก็ดีอกดีใจแม่ขาวก็ไม่ได้พูดอะไรมากดอกท่านทั้งหลายแม่ขาวนุ่งขาวห่มขาวด้วยผิวพรรณผ่องใสมากเลยท่านทั้งหลายจะว่าเฒ่าก็บ่แม่นว่านุ่มก็บ่แม่นมาหอดกับมากราบว่าดีใจมากว่าได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะสร้างพญานาคว่างั้นเนี่ยอาตมาก็เลยว่าดีใจเหมือนกันนะว่าได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะสร้างรูปฟ้าพระเจ้าวางสินะรูปฟ้าพระเจ้าคือรูปแม่ขาวคนน่ะนะครับสร้างพญานาคว่าเอ้าข้าว่าจะสร้างพญานาคสร้างรูปภาพพระเจ้าเอ้าท่านเป็นใครมาจากไหนนี่ว่าก็เลยถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นพญานาคอ่ะนะมาจากเมืองหนองคายแถวตลาดท่าเสด็จพุ่นเด้อบ่ธรรมดาเด้อบ่ธรรมดามาหนองคายนู่นแหละครับเมืองหนองคายแต่ว่าปู่ก็มาด้วยเด้ปู่จะจำแรงแปลงกายเป็นคล้ายๆพระแต่ว่าก็ไม่ใช่พระหรอกอยู่ใกล้ๆพุ่นในอยู่ทุ่งหน้าพุ่นนะตะวันยาเพิ่นขอมากราบมาไหว้เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมพูดน้อยๆเสียงนิ่มๆเย็นๆหน้าตาเบิกบานผิวพรรณผ่องใสมากเลยอันนี้พูดร่วมรับตัดตอนนี้ก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันหลายปีแล้วครับหลังจากที่บวงสรวงเสร็จท่านมาเข้าฝันเลยท่านก็เลยบอกว่าแม่ขาวพญานาคก็เลยบอกว่าเป็นแม่ขาวนะถ้ามาเป็นพญานาคยันพระคุณเจ้ายันยันพ้นตื่นยันคอยตื่นนะพอมาถึงแล้ว จะพาไปดูรูปพญานาคจะไปดูไหมจะปั้นแบบไหนทำแบบไหนอะไรประมาณนี้นะอาตมาก็เลยว่าไปท่านแม่ขาวก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้านิมนต์หลับตาว่างั้นอาตมาก็เลยหลับตาปุ๊บไปหอดตลาดท่าเสด็จเมืองหนองคายริมฝั่งโขงนิมนต์พระคุณเจ้าหลับตาอยู่ว่าไปหลับตาปุ๊บอยู่ในแม่น้ำโขงเลยแม่น้ำโขงจะขุ่นเนาะครับนิมนต์พระคุณเจ้าลืมตาว่าตะวันอยู่ในน้ำตะวันหายใจออกอยู่ได้ในขณะนั้นนะคอยนะนิมนต์พระคุณเจ้าลืมตาว่าท่านที่ได้ยินเสียงมาบอกตลอดนะแล้วก็เลยลืมตาเดียวไปเบิ่งโอ้ยสั้นสากหลากอยู่คือยังต่อใหม่ไหมเห็นบ่ค่อยชัดปานใดคือก็ยังงูมีงอนนี่เด้แต่ว่าน้ำคุณเลยเห็นบ่ค่อยชัดอาตมาก็เลยว่าโอ้ยข่อยย่านข่อยกลัวแล้ววันพระข่อยกลับตาวันนิมนต์พระคุณเจ้ารับตาอยู่ว่าแม่ขาวพญานาคบอกรับตาปุ๊บขึ้นมาหอดฟันนิมนต์พระคุณเจ้ารับตาอีกรับตาปุ๊บมาหอดกุฏิก็เลยว่าดีใจร้ายว่าแม่ขาวพญานาคนะว่าข่อยดีจังพญานาคข้างเขานะว่าดิปันลูกเพิ่นความหมายน่ะนะที่อยู่ตรงประตูโขงใช่ไหมครับใช่ปู่ย่าข้าเสด็จนาคราชบวงสรวงครั้งไหนไม่เคยมีพลาดเลยครับด้วยอนุภาพด้วยบุญวาสนาบารมีของท่านได้โชคบอกโบได้โชคกันแล้วอาตมาไม่มีจตุปัจจัยบอกไม่ได้ค่ะอาตมาไม่มีปัจจุปัจจัยช่วงนั้นนะวันนี้เพิ่นก็เลยมาขอฝันอันนี้ฝันหลายปีเด้อันนี้ว่าความฝันหลายปีรู้ป่ะเพิ่นก็เลยว่าขออนุโมทนาด้วยนะเกียรติ9ว่าท่านแต่ว่าโชคลาภมันออกเก่าเจ็ดๆนะเปี๊ยๆ3ตัวเลยก็เลยได้เงินได้ทองมาสร้างรูปพญานาคนี่ล่ะคนว่าเมตตาเนาะตอนนั้นมากเพิ่นก็เมตตาให้ตลอดเลยครับย่ามบวงสรวงย่ามใดปู่ย่าจะเมตตาตลอดลูกศิษย์ลูกหาวัดสว่างธรรมบันดาลสำนักสงฆ์อำเภอวันจะรู้กันดีนี่ล่ะนี่คือความหมายเด้บวงสรวงรอบนาได้ทองสิบ่ขาดเชิญนะครับ FC นี่ก็จ้องเสียบัวพารวยนี่ก็คือเรื่องของพญานาคแล้วอาตมาไปวัดอะไรวัดภูมิมโนรมเหรออยู่มุกดาหารนะนะครับที่มีพญานาคใหญ่ๆนะค่ะจะมีผ้าแดงๆแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานแล้วก็จะไปผูกใส่กับต้นไม้ใช่มั้ยครับแต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้เขียนอะไรเลยแปลกมากเลยมีเลขอันนี้นานแล้วนะพูดนานแล้วนะครับมีเลข58อยู่ในนั้นเลขออก58ดี58ดีๆครับนี่คือจะแม่นเรื่องบังเอิญอยู่บ่เจ้าว่าคอยว่าบ่บังเอิญนะแม่นบ่ครับท่านเมตตานี่ก็คือการขอโชคลาภต้องขอกับพญานาคขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อท่านไปขอกับพระพุทธเจ้าเพิ่นไปพระนิพพานหน่อยเด้เข้าใจป่ะเพิ่นบ่มายุ่งเกี่ยวกับเฮาเด้แม่นบ่ใช่ครับโลกกดลงเพิ่นสิบ่มายุ่งเกี่ยวเลยเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเมตตาให้เราเพื่อสร้างบุญบารมีน่ะเอาบุญไปต่อบุญน่ะเข้าใจมั้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ได้ยินประวัติ
ของครูบาอาจารย์น่ะเคยฟังปอดของครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพแล้วล่ะท่านเคยพูดไว้ว่าพญาศรีสุโธนี่มีจริงเด้อว่าฮะเกล็ดเพิ่นสีสีเขียวๆแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีทองทองผมเด้อาราอารามมากเลยพญาศรีสุโธนี่ตัวใหญ่มากพญาศรีสุโธนี่เพิ่นจะปกปักรักษาบริเวณตรงนั้นนะตั้งแต่เพิ่นเป็นเด็กน้อยเพิ่นก็เห็นได้เพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นยืนยันได้ว่าพญาศรีสุโธนี่มีจริงแล้วจะปกปักรักษาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระครูบาอาจารย์ที่เดินธุดงค์นะเข้าใจบ่ลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะปกปักรักษาเป็นคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลรับใจนะเข้าใจบ่เป็นผู้มีความศรัทธาในพุทธศาสนาโยมพ่ออาตมาก็เคยฝันเห็นปู่ศรีสุโธเด้ปู่ศรีสุโธมาเข้าฝัน โอ้ยคนงามครับเด็กตาวสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาเด้แต่ว่ามาในรูปลักษณ์เป็นเหมือนกับแต่งตัวเหมือนกับเจ้าฟ้ามากษัตริย์นี่แหละแต่ว่าผิวพรรณผ่องใสมากเลยนะอันนี้ก็เป็นท้องค่ำอันนี้ก็เป็นท้องค่ำอันนี้ก็เป็นท้องค่ำนะเครื่องประดับเพิ่นนะแล้วก็มีหมวกกระย่าก็เป็นท้องค่ำมีเกือบก็เป็นท้องค่ำนะครับเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผู้ศรีสุโธว่าท่านพออาตมาเคยฝันเห็นนะนี้แล้วแต่ท่านจะจำเรียงเปลี่ยนกายนะคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าผู้มีฤทธิ์มีเดชเพิ่นเฮ็ดจังได๋ก็ได้ดอกเข้าใจบ่ครับถ้าจะดิเปลี่ยนเป็นอีหยังก็ได้อันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวเด้หลายอย่างถ้าคนไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าทุกวันนี้คนรู้ธรรมมีมากเด้เข้าใจบ่อ่านหนังสือมาหลายดูมาหลายมีมากแต่ว่าคนมีธรรมน่ะมันมีน้อยเข้าใจไหมครับเขาง่วนน่ะมันหน่อยมีอยู่สองเขาแต่ว่าคนง่วนน่ะมันหลายนะเข้าใจป่ะครับอันนี้คือกันไม่ใช่ว่าเรื่องงมงายหรอกแต่ว่าจะอะไรก็ตามให้เรามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าสูงสุดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สูงสุดเข้าใจป่ะครับเทพเทวดาก็เหมือนกันพญานาคก็ถือว่าเป็นญาติชั้นผู้ใหญ่ของเราเราไหว้ขอพรก็ไหว้ขอพรธรรมดานะคือขอพรผู้มีบุญมีคุณนี่แหละเพราะว่าเทพเทวดาพญานาคพระเจ้าก็มีเทวธรรมของเขานะเขาจะว่ามีธรรมของเทวดาเนี่ยชื่ออาจจะเป็นเนรฉันแต่ว่าคุณธรรมสูงได้เข้าใจไหมครับให้เราเข้าใจแบบนี้อันนี้ก็เป็นพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายขอบุญบารมีบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วก็ขอพรปู่ย่าท้าวเสด็จนาคราชขอพรนาโคนาคีนาคนาคานาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลขอพรปู่ผู้จงนาคราชปู่มุจลิมนาคราชแล้วก็ขอพรปู่อียังก็เงยยุนนั่นไหมอยู่บันดุงไหมปู่ศรีสุโธญาติศรีปทุมมานาคราชเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบในพุทธศาสนาเห็นดีเห็นงามในพุทธศาสนาผู้ปกปักรักษาพุทธศาสนาโปรดจงได้อภิบาลประทานพรขอญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมีความสุขความเจริญหายทุกข์หายสุขหายโรคหายภัยมีโชคมีใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมความมุ่งมั่นปรารถนามั่งมีสีสุขแก้วขาดปลอดภัยรับผลคุณทวีเด้อมีกำลังจิตกำลังใจมีพลังภายนอกมีพลังภายในสมความมุ่งมั่นปรารถนามีโชคมีลาภถือตั้งมันที่หนึ่งเด้อสาธุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียพอพารวยด้วยนะครับปู่ท่านเมตตาครับเล่าเรื่องพญานาค